วันนี้ผมอยู่ในร้าน Under the Tree ครับแล้วก็ผมจะมารีวิวไมค์ตัวนี้ครับ Comica V01 ครับไมค์ราคาประหยัดสำหรับคนที่ทำ Facebook Live ครับหรือว่า YouTube แบบเริ่มต้นครับพูดไลฟ์แรกๆแรกเลยนะเรียกว่าไลฟ์แรกเลยดีกว่านะครับขอเป็นสอน YouTube EP 1แล้วกันนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับถ้าเราจะเริ่มทำช่อง YouTube คือคิดแล้วล่ะว่าอยากจะมีช่อง YouTube สักช่องนึงแต่หลายๆคนครับไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดีอ่ะสำหรับวันนี้นะครับถ้าได้ยินเสียงที่ใช้อยู่วันนี้เป็นใช้ไมค์ลาวาเลียนะครับจาก Comica พอดีได้มารีวิวครับก็เลยเอามาใช้งานทดสอบไปด้วยเลยในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น V01SP นะครับก็เหมาะสำหรับ YouTube มือใหม่ครับราคาไม่แพงและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มเราเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วนะครับว่าไมค์ลาวาเลียเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆเลยสำหรับยูทูบเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับผมได้ไมค์ลาวาเลียโคมิก้ามาทั้งหมดเนี่ย4ตัวนี่แล้ววันนี้ผมก็ขอหยิบตัวนี้มารีวิวเพื่อนๆดูครับที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครับว่าไมค์ลาวาเลียของโคมิก้านะครับสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS ครับหรือว่า iPhone หรือว่า iPad เนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้ทันทีเลยครับส่วนคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการนะครับ Android ต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับกลุ่ม Android ครับใช้ในการถ่ายวิดีโอตัดต่อนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับคือ Micromica V01SP ไมค์สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่เริ่มต้นเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำวิดีโอไลฟ์วิดีโออะไรต่างๆหรือว่าไลฟ์ใน Facebook ครับผมบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยเหมาะมากส่วนสเปคด้านหลังนะครับก็เป็นไมค์ Omni Directional นั่นแหละก็คือไมค์แบบลาวาเลียนะครับรับเสียงรอบทิศทางบริเวณรอบๆใบหน้าเรานะส่วนสเปครายละเอียดต่างๆด้านหลังนะครับก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคครับซึ่งตัวนี้ครับสายยาว 1.2 เมตรฮะก็ไมค์ Comica อยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้ครับก็ขอแกะออกมาเลยแล้วกันนะฮะด้านหลังครับเขาก็มีตัวนี่ครับขนกระต่ายครับหรือว่าวินชิลก็มีแถมมาให้ครับในไมค์ Comica ทุกๆรุ่นครับซึ่งแกะออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ไว้ใช้กับพื้นที่ที่มีลมแรงนะครับหรือเวลาเราไลฟ์แล้วก็แบบมีลมอยู่บ้างครับก็ทำให้เสียงเราเนี่ยมันคลีนขึ้นนะครับไมค์โคมิก้าทุกตัวครับเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้ครับแม้จะทั้งเป็นรุ่นตัวที่ถูกสุดก็ตามนะครับก็จะมีกระเป๋ามีซองมาให้ครับบางตัวแพงๆหน่อยก็จะมีกล่องมาให้เลยนะครับเป็นพวกกล่องกันกระแทกนะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมค์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะฮะเพราะว่าช่องเสียบตัวแจ็คเสียบของเขาเนี่ยก็จะเป็น4ปล้อง3ขีดนะครับซึ่งสังเกตว่าถ้าเราแตกต่างจากไมค์ที่เราเคยใช้ธรรมดาครับคือมันจะต้องมีตัวแบบเป็นตัวคอนโทรลนะครับซึ่งใส่ฐานแต่ตัวนี้ครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องใส่ฐานนะฮะซึ่งตอนนี้เสียงที่เพื่อนๆได้ยินครับจะเป็นไมค์ตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวอยู่ที่มีแบบนี้นะครับมีกล่องใส่ฐานแบบนี้นะก็ค่อยไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าไมค์ตัวนี้คือไมค์ยี่ห้ออะไรนะครับดังนั้นครับทีเนี้ยเรากลับมาดูที่ไมค์ Comica ของเราคือผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่ทำ YouTube Live อ่ะเราไม่ต้องการสายไมค์แบบยาวๆแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่ามันเกะกะครับบอกเลยครับถ้าคนที่ทำ YouTube Live หรือว่าแบบไลฟ์ตัวเองที่ถ่ายแบบเซลฟี่อ่ะไม่แนะนำเลยครับเพราะว่ามันเกะกะมากๆนะฮะก็ใช้เป็นสายสั้นๆแบบนี้ครับจริงๆในการทำงานเนี่ยมันสะดวกมากกว่าส่วนตัวไมค์นะครับตัวนี้ก็เป็นไมค์ลาวาเลียแหละแบบ Omni Directional นะครับก็คือรับเสียงโดยรอบนะครับก็คือรอบใบหน้าของเรานะครับโดยเสียงน่ะหลักๆเนี่ยเขาจะเข้ามาจากแนวบนด้านนี้ก็คือเราเรียกว่าไดอะแฟรมของไมค์นะครับคืออย่างนึงที่ผมชอบไมค์ Comica มากๆครับคือตัวฟองน้ำของเขาอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคงมีปัญหาเหมือนผมครับคือใช้ไมค์ไปครับแล้วไอฟองน้ำไมค์เนี่ยชอบหลุดแล้วก็หล่นหายแล้วก็ต้องซื้อใหม่แต่อันนี้นี่คือแบบบอกเลยครับแข็งแรงมากนะครับก็มีกิ๊บหนีบเสื้อมาให้ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้พร้อมใช้งานเลยทันทีครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยครับในคลิปวิดีโอหลังจากนี้ครับจะไม่มีการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆสามารถหยิบเฮดโฟนมาใส่เพื่อฟังเสียงที่ถูกต้องและชัดเจนมากขึ้นครับนะครับมันจะอยู่ในคลิปเดียวกันเลยเพราะนั้นเดี๋ยวทำไปเลยนะครับก็อันนี้คือเสียงจากไมค์หัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้คือเสียงจากไมค์Boya M1 นะครับก็เสียบไปก่อนตอนนี้เสียงมาจากไมค์ Boya M1 นะครับตัวนี้นี่ Boya M1 เป็นนี้ประมาณนี้นะครับใต้คอประมาณนี้เห็นไหมนะครับหน้าอกประมาณนี้นะครับได้ยินไหมครับโอเคต่อไปนะครับ Comica ครับตัวนี้จะเป็นตัว01SP นะครับที่เป็นไมค์สั้นๆเนี่ยแหละนะครับสำหรับไลฟ์สดนะฮะก็ประมาณนี้ครับเสียงประมาณนี้นะ
อ่ะมาไว้ที่คอซะหน่อยนะครับเสียงที่อยู่ที่คอประมาณนี้เสียงที่อยู่ที่หน้าอกก็ประมาณนี้นะครับยังไงเสียงต่างกันไหมนะครับกับไมค์กับใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์วันนี้ผมอยู่ในร้าน Under the Tree ครับแล้วก็ผมจะมารีวิวไมค์ตัวนี้ครับ Komeka V01 ครับไมค์ราคาประหยัดสำหรับคนที่ทำ Facebook Live ครับหรือว่า YouTube แบบเริ่มต้นครับเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับหรือว่าช่อง YouTube นะครับทุกคนเนี่ยออกมานอกสถานที่ครับต้องการใช้ไมค์ลาวาเลียนะครับแล้วก็ไมค์ลาวาเลียหลายๆตัวครับมันค่อนข้างมีสายเกะกะวุ่นวายครับแต่ไมค์ลาวาเลีย Komeka ตัวนี้ครับทำให้เราทำงานได้สะดวกง่ายดายมากเลยตอนนี้เนี่ยผมใช้เสียงจากไมค์ Komeka ตัวนี้อยู่นะครับก็เสียงคมชัดดีนะแล้วก็ใช้ในการไลฟ์ในการอัดวิดีโอง่ายมากเลยครับแล้วก็นี่ฮะไมค์ตัวนี้ครับสายสั้นๆครับแค่เม็ดเศษๆเท่านั้นเองนะครับก็เหมาะกับการไลฟ์แน่นอนอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาไมค์ตัวนี้ออกดูครับให้ดูเสียงบรรยากาศในร้านนี่ครับตอนนี้ผมเอาแจ็คไมค์ Komeka ตัวนี้ออกมาละนะครับไมค์ก็จะเป็นสายสั้นๆแค่นี้เองเห็นไหมใช้งานง่ายๆนะครับเหมาะกับการไลฟ์นะครับพกพาง่ายที่สำคัญครับราคาประหยัดด้วยตอนนี้น่าจะเสียงรอบๆเนี่ยกวนมากนะครับอ่ะเสียบกลับเข้าไปครับนี่เห็นไหมใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่มือเก่านะครับหรือว่าคนที่ต้องการใช้ไมค์ในการบันทึกเสียงครับขอแนะนำเลยครับไมค์ Komeka ครับมีให้เลือกเหมาะสมนะครับทั้งด้านราคาทั้งด้านคุณภาพครับเหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆทุกๆรูปแบบครับสามารถหาซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่ในการติดต่อหรือเบอร์การติดต่อสั่งซื้อต่างๆครับและขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กลุ่มซุ่มๆอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับสำหรับ YouTube มือใหม่นะครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและใช้งานได้เต็มที่นะครับพบกับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับรวมถึงช่วงใหม่ก็คือช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอเพื่อนๆที่มีคำถามครับสามารถถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและสำหรับคนที่ต้องการทำยูทูบเบอร์นะครับตอนที่เป็นมือใหม่นะในเชิงรีวิวหรือว่าเชิงวีล็อกการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แบบง่ายๆนะครับที่มือใหม่เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะและสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับเรื่องของการตัดต่อแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึงเทคนิคต่างๆครับที่ผมได้ใช้มาตลอด1ปีในการทำช่องแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ